ถามเมกวินัยแอดนิดด่วนเหตุร่างกายผิดปกติเข้าห้องน้ำแล้วเป็นลมสามวันติดมีคลิปทำเอาแฟนๆตกอกตกใจและส่งกำลังใจให้ด้วยความห่วงใยเมื่ออดีตนักแสดงมากฝีมือเมกวินัยไกลบุตรที่ล้มป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองเป็นเหตุร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมจนต้องหยุดรับงานแสดง โพสคลิปวิดีโอผ่านแอปพลิ er. เคชัน TikTok แอดวนัยไครบูเตอร์เผยให้เห็นภาพที่เจ้าตัวนอนแอดมิดในโรงพยาบาลด้วยสีหน้าอิดโรยดูเหนื่อยอ่อนหลังเจ้าตัวเกิดอาการเป็นลมหลังเข้าห้องน้ำติดต่อกัน3วันติดโดยในคลิปเมฆร,ระบุว่าตอนนี้ตนเองอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อยาบำรุงเลือด เสร็จจากนี้ก็จะให้เลือดก่อนหน้าที่จะมานอนโรงพยาบาลเมฆมีอาการผิดสังเกตอยู่สามวันคือเข้าห้องน้ำแล้วเป็นลมพันรยาต้องหามกลับเข้าที่นอนจึงตัดสินใจมาเช็คที่โรงพยาบาลปรากฏว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินแร่ธาตุสารอาหารหลายตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ำพองที่เป็นอยู่เกี่ยวกันเลย จากนั้นภรรยาของเมกได้แพลนกล้องเข้าหาตัวเองพร้อมกับพูดว่าโอเคค่ะและชูมือสองนิ้วในลักษณะว่าสู้ค่ะท่ามกลางกำลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวหนูเผือกและพี่ี่ทีมข่าวนายเอ็นเตอร์เทนขอส่งกำลังใจให้พี่เมฆกลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในเรเอวนั้นนะคะนายเอนเตอร์เทน